ว่าคุณกำลังสงสัยเมื่อไหร่คนหนึ่งกับคุณสักทีนึงหรือเมื่อไหร่เรื่องของคุณและเขาจะเป็นไปได้นะคะPeer Cardในวันนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนค่ะเพราะเราจะมาดูกันว่าโดนัทยังมีรูแล้วเมื่อไหร่ยูจะมีใจนะคะโอ้โหเพลงฮิตสุดๆเลยนะคะในช่วงนี้ค่ะใครที่ดูคลิปนี้อยู่มันเป็นของคุณค่ะเพราะงั้นฟังให้จบนะคะกลับมาพบกับ Queen Edge กันอีกแล้วค่ะ Queen เป็นทั้งเพื่อนทั้งที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะ Positive being positive baby kiss you are limitless ค่ะและในวันนี้นะคะ Queen ก็จะชวนทุกคนมาทำเพียร์คาร์ดกันแบบน่ารักน่ารักนะคะมาในท็อปปิกเพลงยอดฮิตนะคะถ้าทุกคนตาม Queen มาตลอดทุกคนจะสังเกตว่า Queen ใช้แรงบันดาลใจจากเพลงมาหลายคลิปมากๆเลยนะคะและนี่ก็คือ1ในเพลงที่นาทีนี้นะคะฮอตเวอร์สุดๆเลยค่ะโดนัทยังมีรูแล้วเมื่อไหร่ยูจะมีใจนะคะเรามาดูกันค่ะว่าเมื่อไหร่กันนะที่คนของคุณจะมีใจให้กับคุณสักทีหนึ่งนะคะหรือว่าเรื่องราวของคุณและเขาจะเป็นไปได้สักทีหนึ่งนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะน่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแต่ก่อนอื่นค่ะอยากบอกกับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ general reading เพราะฉะนั้นอย่านำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คดวงส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คดวงส่วนตัวด้วยการขอคำปรึกษาการโค้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะอยู่ในช่อง description box ตารางนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะและในวันนี้นะคะไหนๆก็มาในท็อปิกของโดนัทยังมีรูแล้วเมื่อไหร่ยูจะมีใจนะคะเราก็จะมาเลือกโดนัทกัน3ชิ้นกันนะคะโดยอันนี้นะคะคือโดนัทกล่องแรกนะคะนี่คือภาพนี้เลยค่ะโดนัท1กรูปนะคะและอันนี้นะคะคือกล่องที่2นะคะโดนัทกล่องที่2ชิ้นที่2นะคะภาพที่2ค่ะและกล่องสุดท้ายท้ายสุดเลยนะคะคือโดนัทกล่องที่3ภาพที่3ภาพนี้เลยนะคะรักกล่องไหนชอบกล่องไหนเลือกได้ค่ะควีนเชื่อว่ามีเพื่อนๆที่น่ารักที่ทำไทม์สแตมป์ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ I do appreciate a lot ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ควีนด้วยนะคะฝากกด Thanks กด Donate กด Comment ด้วยนะคะน้อมรับพลังงานดีๆค่ะขอให้คุณสมผลบุญที่สนับสนุนควีนตรงนี้นะคะช่วยคุณมีคนที่สนับสนุนคุณนะคะให้คุณและเขาสุขสมหวังในความรัก1กรุ๊ปนะคะ so if you're ready เรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าเป็นอย่างไร let's get started ค่ะVibrations have hit the floor
วัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เรียกกล่องที่1นะคะใครก็ตามที่เรียกภาพนี้นะคะนะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาfind outกันดีกว่าว่าโดนัทยังมีรูและเมื่อไรยูจะมีใจขอ how to อ่านยังไงไม่ให้ใส่ทำนองหน่อยหนึ่งครุบนะคะเรามาดูกันค่ะว่าเมื่อไรที่คนของคุณนะคะจะเริ่มรู้สึกชอบคุณบ้างมีใจกับคุณบ้างหรือว่าตอนนี้มีแล้วหรือเมื่อไรที่เรื่องของคุณและเขาจะเป็นไปได้สักทีหนึ่งนะคะเพียร์คาร์ดในวันนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนมาดูกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับ energy ที่ได้รับนะคะอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนะโดนัทยังมีรูแล้วเมื่อไหร่ยูจะมีใจนะคะเมื่อไหร่กันนะที่เขามีใจให้เราอันน่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเบื้องต้นเลยนะคะ energy ที่ควีนสัมผัสได้นะคะคือ energy ของคนที่มีความผูกพันกันทางจิตวิญญาณนะคะคนที่มีความเป็นเนื้อคู่เป็นโซเมตหรือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นคู่เวรคู่กรรมนะคะแต่อย่าเพิ่งคิดลึกไปไกลหมายถึงแบบมันอาจจะใช่คู่เวรคู่กรรมหรือไม่ใช่ก็ได้แต่ที่แน่ๆฟินรู้สึกว่าทั้งคุณและเขาเนี่ยมีบอนด์ที่ผูกพันกันมามีพันธะทางจิตวิญญาณกันมานะคะพูดง่ายก็คือตัดกันไม่ขาดนั่นเองค่ะเผลอๆบางคนในที่นี้นะคะสื่อถึงกันได้ด้วยนะคะเช่นคุณอาจจะรู้สึกถึงเขานะคะว่านะตอนนี้เขาคิดอะไรเขารู้สึกอะไรหรือเขาอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยสำหรับบางคนนะคะนะถ้างั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยดีกว่านะคะว่าไพ่ที่ได้รับเนี่ยมีอะไรบ้างค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะคะใครอยากเช็คเตอร์ส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โค้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ลังไม่มาหารือมาปรึกษากับควีนได้ที่ช่อง description box ตารางนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการเลยค่ะฝากด้วยนะคะมาหาควีนได้เสมอค่ะสำหรับไพ่ที่ได้รับนะคะใบแรกเลยก็คือ knight of cups นะคะ the next card ค่ะก็คือThe Judgment ค่ะ and the last one เลยนะคะก็คือ The Sun ค่ะโดนัทยังมีรูแล้วเมื่อไหร่ยูจะมีใจโอ้ยจริงๆไม่ต้องถามเมื่อไหร่จะบอกว่าตอนนี้ก็มีใจให้เธออยู่แล้วนะคะตอนนี้ก็ชอบเธอตอนนี้ก็รู้สึกดีกับเธอนะคะจริงๆต้องพูดแบบนี้เลยว่า Love at First Sight เลยด้วยซ้ำนะคะวินาทีแรกที่ได้รู้จักคุณวินาทีแรกที่ได้ยินเสียงของคุณวินาทีแรกที่ได้สบตาคุณวินาทีแรกที่ได้เห็นคุณไม่ว่าจะบนโลกออนไลน์หรือว่าในชีวิตจริงนะคะมันเหมือนมีความรักกระแทกเข้าตาปึ้งตึ้งตึ้งตึ้งอย่างนี้เลยนะใส่เอฟเฟกต์หนึ่งกลุ่มเลยนะคือมันเหมือนแบบโอ้ยตกหลุมรักขึ้นไม่ไหวเธอใช่ไหมเป็นคนผลักฉันอย่างนี้เลยนะคะรู้สึกว่าความรักมันเข้าตาความรักมันกระแทกตามันรู้สึกแบบนี้สุดๆเลยนะคะผูกพันกับคุณนะคะรู้สึกว่าเหมือนเรารู้จักกันมาจากชาติภพก่อนหน้านี้นะคะต้องเคยเป็นคู่รักกันมาก่อนแน่เลยนะคะเป็นพรหมลิขิตกันมาแน่ๆเลยนะอะไรเงี้ยนะคะคือรู้สึกว่าเขาชอบคุณตั้งแต่วินาทีแรกที่เขาได้รู้จักคุณนะคะบางคนแค่ยังไม่ได้รู้จักชื่อแค่เห็นหน้าก็ชอบแล้วอะไรเงี้ยคุณเชื่อในเรื่องของพรหมลิขิตปะล่ะถ้าคุณเชื่อนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณของคุณค่ะถึงแม้ว่าณตอนนี้คุณและเขาจะยังไม่ได้เป็นแฟนกันแต่ควีนเชื่อว่าถ้าคุณและเขาเนี่ยมีอนาคตร่วมกันนะคะและมันมีพรหมลิขิตมันมีสิ่งที่ผูกพันกันมาจากในอดีตชาติค่ะขอให้คุณนะคะทำใจสบายๆแล้วก็ go with the flow ไปค่ะเมื่อคุณและเขามีพันธะผูกพันกันมาขนาดนี้แล้วเนี่ยไปไหนไม่รอดค่ะถึงเขาจะดูมีเสน่ห์ดูเหมือนกับว่ามีคนหลายคนชอบเขามีหลายคนเข้าหาเขาแต่สุดท้ายคนที่เขารู้สึกดีที่สุดและเป็นคนที่เป็น love at first sight สำหรับเขาเลยก็คือคุณนั่นเองนะคะบางคนอาจจะเดทอยู่กับคนผิวขาวนะคะหรือว่าเป็นคนที่ทำงาน outdoor นะคะเป็นคนที่เป็นคนที่ร่าเริงสดใสอะไรเงี้ยด้วยนะในสิ่งควีนสัมผัสได้และชาร์มิ่งมีคาริสมาติกสุดๆเลยค่ะและควีนอยากจะบอกว่าเขาชอบคุณมากๆเขารู้สึกดีกับคุณมากๆและเขามีใจให้กับคุณเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องกังวลค่ะควีนจะว่าอีกไม่นานนะคะทางคุณและเขาจะต้องได้คอมมิตเมนต์กันหรือว่าได้สารสัมพันธ์กันอย่างจริงๆจังๆหนีไปไหนไม่พ้นกันค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นคุณและเขาเท่านั้นนะคะนะเลิศสุดๆเลยค่ะการนะคะเราจะมาดูน้องนะคะนะเรามาดูกันค่ะว่าเขามีอะไรที่อยากจะบอกคุณบ้างนะคะเราจะมาขยาวกันเลยนะจ๊ะนะโอเคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะใ
ใครคอมเมนต์ขอได้รับพลังงานดีๆกลับไปร้อยเท่าพันเท่านะคะใครกดแบงค์กดโดเนทค่ะขอให้กุศลผลบุญที่คุณสนับสนุนควีนที่คุณทำกับควีนตรงนี้นะคะให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตทุกประการด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุนะคะนะใครอยากเช็คดวงส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โค้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะหลังไมค์มาหาหรือมาปรึกษากับควีนได้ที่ช่อง description box ตารางนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะขยาวแบบขี้เกียจนะคะทุกคนได้ดูไข่ขี้เกียจหรือยังน้องน่ารักมากเลยโอเคมาเร็ว1กรุ๊ปนะคะไหนดูซิขอสัก2อันแบบขี้เกียจล้อเล่นนะคะอ่ะอุ๊ยออกมา4อันนะคะเราต้องขยันแล้วค่ะนาทีนี้แล้วนะคะนะมีสีชมพูด้วยนะคะน่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะตื่นเต้นจังเลยตื่นเต้นจังเลยทำไมฉันต้องตื่นเต้นขนาดนี้ด้วยทั้งที่เป็นเรื่องของคนอื่นนะแต่รู้สึกดีนะบอกไว้ก่อนนะคะนะใดๆก็คือใครที่กำลังมองหาของขวัญ นะคะไปให้คนรักของคุณหรือว่าเพื่อนของคุณลูกของคุณใครก็ตามนะคะฝากนิยายของควีนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะ2เล่มจบในราคาเพียงแค่599บาทเท่านั้นนะคะสั่งซื้อวันนี้นะคะส่งฟรีนะคะแล้วก็เดี๋ยวแถมกล่องแถมลายเซ็นไปให้ด้วยนะคะสามารถสนับสนุนอุดหนุนกันได้ที่ LINE My Shop LINE เดียวกับดูดวงนั่นเองค่ะทีนี้เราได้มาแล้วนะคะสำหรับ4ประโยคนะคะนะจ๊ะประโยคแรกเลยนะคะที่เขาอยากจะบอกคุณก็คืออุ๊ยตายฉันเมนชั่นทิสวันไปแล้วนะก็คือ Your voice is beautiful and I miss it ค่ะเสียงของคุณนั้นช่างไพเราะมากและเขาคิดถึงเสียงของคุณมากๆเลยนะคะนะและ this one ค่ะก็คือ I want to contact you but I'm scared you might reject me ฉันก็อยากจะติดต่อมาหาเธออยากคุยกับเธอนะแต่ฉันก็กลัวว่าเธอจะปฏิเสธฉันเธอจะไม่รับรักฉันนะคะแต่ควีนเชื่อว่าอีกไม่นานเดี๋ยวเขาก็จะติดต่อมาหาคุณแล้วก็ทักหาคุณนะคะถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้คุยกับคุณในตอนนี้อยู่แต่ถ้าใครที่คุยกันอยู่นะคะเขาก็อาจจะมีความประหม่ามีความเขินอายบ้างในบางครั้งนะคะแต่สุดท้ายก็ได้คุยกันอยู่ดีค่ะและ this one ค่ะก็คือ I thought of you today นะคะฉันคิดถึงเธอในวันนี้นะคะคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาเลยนะเริ่ดมากๆเลยค่ะนี่มาอีกแล้วนะคะคุณของคุณสาเหตุที่เขาอาจจะไม่ค่อย take action สักเท่าไหร่น่าจะเป็นเพราะเขากลัวจริงๆนะ I saw you I want to talk to you but I'm scared ค่ะคุณน่าจะเป็นคนที่ popular มากๆในสายตาของเขานั่นแหละนะอย่างที่ควีนเมนชั่นไปว่าเขาชอบคุณตั้งแต่วินาทีแรกที่เห็นเพราะฉะนั้นคุณคงสวยมากๆในสายตาของเขาดูดีมากๆในสายตาของเขาและ popular มากๆในสายตาของเขาจนทำให้เขาเนี่ยไม่กล้าที่จะ take action เท่าไหร่นะคะแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็รู้ว่าเขาก็อยากมีคุณอยู่ในชีวิตและ eventually เขาต้องรวบรวมความกล้าทั้งหมดเพื่อเข้าหาคุณนั้น enjoy ไปกับวิดีโอนี้ค่ะและถ้าว่าคุณอยากจะรู้ว่าเรื่องราวจริงๆของคุณเป็นอย่างไรนะคะโดนัทยังมีรูแล้วเมื่อไหร่อยู่จะมีใจนะคะเมื่อไหร่เขาจะมีใจให้คุณหรือว่าเขามีใจให้กับคุณแล้วหรือว่ามันเป็นอะไรยังไงกันแน่นะอ่ะหลังไมค์มหารือมาปรึกษามาพูดคุยกับควีนได้ที่ช่อง description box ตารางนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะฝากคอมเมนต์น้อมรับพลังงานดีๆใครคอมเมนต์ขอให้ได้คนคนนี้เป็นแฟนค่ะใครกด thanks กด donate ขอให้คุณส่งผลบุญที่ทำร่วมกันนี้นะคะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักได้คนคนนี้เป็นแฟนอย่างที่คุณต้องการในช่วงเวลาที่ใช่สำหรับคุณนะคะอารุณเรือฉับพลันทันทีสาธุ99อวยพรใครแล้วมักจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากด้วยนะคะนะและฝากนี้ของควีนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะคะ2เล่มจบในราคาเพียงแค่599บาทเท่านั้นนะคะสามารถสั่งซื้อเป็นของขวัญได้เลยค่ะที่ LINE My Shop นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ May the Force be with you all นะคะจะ have a good day have a great day ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เรียกกองที่2นะคะใครก็ตามที่เรียกภาพนี้เลยค่ะนี่คือการอ่านของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาฟายดาวน์กันดีกว่าว่าโดนัทยังมีรูแล้วเมื่อไรยูจะมีใจขอ how to อ่านยังไงไม่ให้ใส่ทำนองหน่อยหนึ่งครุบนะคะเรามาดูกันค่ะว่าเมื่อไรที่คนของคุณนะคะจะเริ่มรู้สึกชอบคุณบ้างมีใจกับคุณบ้างหรือว่าตอนนี้มีแล้วหรือเมื่อไหร่ที่เรื่องของคุณและเขาจะเป็นไปได้สักทีหนึ่งนะคะเพียร์คาร์ดในวันนี้ตอบจากคุณแน่นอน
สำหรับ energy ที่ได้รับนะคะอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเป็นอย่างไรนะคะน่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะควีนรู้สึกถึง energy ของคนที่อาจจะเกี่ยวข้องกับคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนคนต่างชาตินะคะโดยเฉพาะพลังงานของฝั่งอเมริกาตัวเด่นมากๆแล้วก็อังกฤษนะคะกับชาวญี่ปุ่นนะคะคือสิ่งที่โดดเด่นมากๆในสิ่งที่ควีนสัมผัสได้สิงคโปร์ด้วยนะคะและควีนยังรู้สึกถึง energy ของคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางนะคะอาทิเช่นสจ๊วตแอร์นะคะหรือว่าจะเป็นคนที่เป็นเทรนเนอร์นะคะเป็นผู้นำ leadership 1 กลุ่มนะคะหรืออาจจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วก็ทำงานที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลค่ะแพทย์ทันตแพทย์ทหารแพทย์ทหารนะคะทำไมควีนพูดทหารมาควีนรู้สึกว่าเป็นแพทย์ทหารสำหรับบางคนนะคะเภสัชกรนะคะเซลล์ก็คือสิ่งที่ควีนสัมผัสได้ด้วยนะคะบางคนอาจจะเดทอยู่กับแพทย์ผ่าตัดด้วยเหมือนกันนะคะบางคนชอบไปวัดไปวาน1กลุ่มนะคะนะถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่าโดนัทยังมีรูแล้วเมื่อไหร่ยูจะมีใจนะคะเมื่อไหร่ล่ะนะมาดูกันเลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะคะใครอยากเช็คตัวส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โค้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังไมค์มหารือมาปรึกษากับควีนได้ที่ช่อง Description Box ตารางนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการเลยค่ะฝากด้วยนะคะมหาควีนได้เสมอค่ะขยับแบบขี้เกียจทุกคนได้ดูขายขี้เกียจหรือยังน้องน่ารักมากมาดูใบแรกเลยนะคะก็คือเดชัยโอดนะคะ the next card ค่ะก็คือ oh sorry นะคะ this one มันต้องอยู่ด้านหลังสุดนะคะ the first one นะคะก็คือ king of pentacle นะคะแล้วก็ the date นะคะแล้วก็ the last one เลยนะคะคือ the chariot ค่ะตำแหน่งจริงๆต้องเป็นอย่างนี้นะไม่งั้นเดี๋ยวคำทำนายมันจะเปลี่ยนนะคะควีนรู้สึกว่าคนของคุณนะคะในตอนนี้หรือแม้กระทั่งในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างโฟกัสที่ชีวิตของตัวเองเป็นหลักมากๆเลยนะคะไม่ค่อยจะเปิดใจให้กับใครสักเท่าไหร่จนกระทั่งเขาได้มาเจอคุณนะคะคุณดูเป็นสิ่งที่พิเศษกว่าใครเขานะคะอย่างน้อยเนี่ยคุณก็ทำให้เขารู้สึกว่ามีความกระตือรือร้นในการอยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นหรืออย่างน้อยก็คืออยากจะประสบความสำเร็จให้ดีขึ้นให้มากขึ้นให้รวยขึ้นนะคะคุณคือแรงผลักดันในชีวิตของเขาค่ะบางคนในที่นี้นะคะคนของคุณนะคะเป็นคนที่นิ่งเป็นคนที่เงียบแต่เวลาที่อยู่ด้วยกันนี่มันฟีลแฟนมากอบอุ่นมากนะคะแล้วก็มีความสุขมากๆที่ได้อยู่ด้วยกันค่ะแต่ถึงอย่างนั้นค่ะคุณก็ไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าลึกๆแล้วเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคุณกันแน่เขาชอบคุณหรือเปล่าอยู่ในเซมเพจเดียวกันไหมนะคะเพราะว่าเขานิ่งบุคลิกเขาคือนิ่งแล้วก็ไม่ค่อยพูดเป็นคนเงียบๆพอเป็นคนเงียบๆเนี่ยมันก็เลยทำให้คุณเหมือนกับว่าเดาไม่ถูกว่าสรุปแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงนะคะในสิ่งที่ควีนสัมผัสได้ค่ะควีนรู้สึกว่าจริงๆแล้วอะค่ะเหมือนเขาจะไม่สนใจเรื่องของความรักแต่ที่จริงอ่ะเขาก็คิดถึงเรื่องของคุณอยู่ในนั้นนะคะมีหลายครั้งที่เขา wondering ว่าคุณเป็นยังไงบ้างคุณสบายดีหรือเปล่าคุณนอนแล้วหรือยังนะคะแล้วก็มีหลายครั้งที่เขารู้สึกว่าถ้าได้ไปเที่ยวด้วยกันจริงๆจะเป็นยังไงนะคะแต่เขาก็ยังไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าความรู้สึกที่เขาคิดอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรกันแน่อาจจะเพราะว่าเขาไม่รู้จักความรักหรือไม่เคยมีความรักมาก่อนก็อาจจะใช่แต่ควีนนะคะผู้รู้ค่ะได้บอกไว้เลยนะคะว่าสิ่งที่เขาเป็นอยู่เขาเรียกว่าความรักความผูกพันนะคะความรู้สึกดีที่มีต่อคุณเพียงแต่เขาอาจจะไม่รู้ตัวว่าเขารู้สึกแบบนี้กับคุณนะคะถามว่าเขามีใจให้กับคุณหรือยังต้องบอกแบบนี้ว่าเขาเหมือนจะมีใจให้กับคุณอย่างที่บอกคือเขาไม่รู้ว่าสิ่งนี้เรียกว่าอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนก็เลยใช้คำว่าเหมือนจะรู้เหมือนจะมีใจให้กับคุณในตอนนี้แต่ถ้าเอาแบบมันเหมือนเป็นการแบบ unawareness ว่าฉันมีใจแบบ unawareness นึกออกไหมคือแบบไม่มีการตระหนักรู้สักเท่าไหร่อะไรเงี้ยโดยแต่จิตใต้สำนึกเนี่ยมันอาจจะมีการแบบรับรู้ว่าเฮ้ยฉันรู้สึกดีนะฉันชอบคนคนนี้นะฉันมีใจกับคนคนนี้นะเพราะคุณพิเศษกว่าใครคนอื่นเขานะคะนะแต่ถ้าเป็นทามมิ่งจริงๆที่เขาจะรู้ตัวเนี่ยคุณรู้สึกว่าพอพ้นปีนี้ไปนะคะพ้นสิ้นปีไปเนี่ยนะไม่ว่าคุณจะดูคลิปนี้ในช่วงเวลาไหนก็ตามพ้นสิ้นปีไปนะคะพ้นสิ้นปีไปสักประมาณ1สัปดาห์แบบต่ำสุดนะ1สัปดาห์อ้อ1พ้นสิ้นปีไป1สัปดาห์เป็นอย่างน้อยนะคะ2เดือนเป็นอย่างมากค่ะเขาจะมีการตระหนักรู้อย่างที่ว่า
เรียกว่าความรักและเขาจะอยากแต่คุณมากขึ้นและเขาจะเทคแอคชั่นกับคุณมากขึ้นนะคะพ้นสิ้นปีพ้นสิ้นปี1สัปดาห์เป็นอย่างน้อยอย่างต่ำนะคะ2เดือนเป็นอย่างมากในสิ่งที่ควีนสัมผัสได้นะคะไปลุ้นกันเอาเองเลยนะคะว่าดวงแต่ละคนเป็นยังไงค่ะแต่ควีนรู้สึกว่ามันกำลังจะถึงจุดเปลี่ยนที่เขาจะได้ตระหนักรู้แล้วว่า this is loveThere is love here นะคะก่อนจากกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขามีอะไรที่อยากจะบอกคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะใครคอมเมนต์ขอให้ได้รับพลังงานดีๆกลับไปนะคะใครกด Thanks กด Donate ค่ะขอให้คนของคุณนะคะเขารับรู้สักทีหนึ่งวันนี้คือความรักและ take action ไวกว่าที่ควีนทำนายไว้นะคะสาธุ 99.87% ค่ะอวยพรใครแล้วมักเป็นจริงเสมอ นะคะก็ฝากด้วยนะคะและถ้าใครอยากใช้คลื่นส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โค้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะลังไมมหาหรือมาปรึกษากับควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการนะคะน่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะขยาวแบบน่าตื่นเต้นนะคะนะไหนดูซิทึบขอสักควีนพูดแล้วว่าขอ2อันแต่มันก็ออกมา4อันเพราะฉะนั้นเนี่ยตามมีตามเกิดละกันนะคะอ่ะขออีกสักนิดนึงนะคะนะโอเคไหนโอเคออกมา4อันพอดีเลยนะคะนะมีชมพู1อันนะคะน่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะถ้างั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเป็นอย่างไรนะคะโดนัทยังมีรูแล้วเมื่อไรยูจะมีใจนะจ๊ะโอเคใดๆก็คือใครที่กำลังมองหาของขวัญ นะคะของฝากสำหรับช่วงหน้าเทศกาลอย่างนี้นะคะฝากนิยายของควีนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจค่ะนิยายแนวรักแฟนตาซีนะคะ2เล่มจบในราคาเพียงแค่599บาทเท่านั้นนะคะสั่งซื้อวันนี้ค่ะส่งฟรีนะคะแล้วก็แถมฟรีลายเซ็นด้วยนะคะสามารถมาอุดหนุนสนับสนุนกันได้เลยนะคะรู้สึก appreciate มากๆเลยค่ะถ้างั้นนะคะเรามาดูกันเลยว่าเป็นอย่างไรนะคะเริ่มต้นจากสีชมพูก่อนเลยนะคะสีชมพูเลยก็คือ this one ค่ะกรี๊ดแบบขี้เกียจ กรี๊ดแบบไข่ขี้เกียจ เอางั้นเหรอ my heart belongs to you my whole heart belongs to you นะคะก็คือหัวใจทั้งดวงของฉันเป็นของเธอค่ะกรี๊ดน้ำเน่ามากเลยนะคะทำไมเขาถึงน่ารักขนาดนี้เลยนะคะนะทั้งหัวใจทั้งดวงของฉันยกให้เธอหมดแล้วนะคะกรี๊ดค่ะและ this one นะคะก็คือ I was wrong but I will neveradmit it นะคะฉันรู้ฉันผิดแต่ฉันไม่ยอมรับหรอกนะว่าฉันผิดนะนั่นคือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะไม่ว่าเขาจะทำอะไรให้คุณรู้สึกหงุดหงิดหรือรู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้มันใช่เหรอได้เหรอจริงเหรอเอางั้นเหรออะไรเงี้ยนะจริงๆแล้วเขาก็ไม่ยอมรับหรอกว่ามันเป็นความผิดของเขาแหละแต่เขาก็รู้ว่ามันใช่นะคะนะและ this one ค่ะI did not expect to fall in love, but I did ค่ะฉันก็ไม่ได้คาดหวังหรอกนะว่าฉันจะตกหลุมรักเธอนะแต่ฉันก็ตกหลุมรักเธอไปแล้วนะคะในที่สุดแล้วเขาก็ตกหลุมรักคุณไปแล้วและเขาจะรู้ตัวหลังจากสิ้นปีนี้ไปอีก1สัปดาห์1สัปดาห์อย่างต่ำนะคะ2เดือน maximum นะคะI miss you like crazy ค่ะฉันคิดถึงเธอเหมือนอย่างคนบ้าเลยนะและทั้งหมดนี้คือเมสเสจสำหรับคุณ Enjoy ไปกับวิดีโอนี้ค่ะและถ้าว่าคุณอยากจะรู้ว่าเรื่องราวจริงๆของคุณเป็นอย่างไรนะคะโดนัทยังมีรูแล้วเมื่อไหร่อยู่จะมีใจนะคะเมื่อไหร่เขาจะมีใจให้คุณหรือว่าเขามีใจให้กับคุณแล้วหรือว่ามันเป็นอะไรยังไงกันแน่นะอ่ะลังไมมหาหรือมาปรึกษามาพูดคุยกับคุณได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะฝากคอมเมนต์น้อมรับพลังงานดีๆใครคอมเมนต์ขอให้ได้คนคนนี้เป็นแฟนค่ะใครกด Thanks กด Donate ขอให้คุณเสริมผลบุญที่ทำร่วมกันนี้นะคะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักได้คนคนนี้เป็นแฟนอย่างที่คุณต้องการในช่วงเวลาที่
ใช่สำหรับคุณนะคะรวดเร็วฉับพลันทันทีสาธุ99ป่วยพังไข้แล้วมักจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากด้วยนะคะนะและฝากเนี่ยของคุณไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะคะ2เล่มจบในราคาเพียงแค่599บาทเท่านั้นนะคะสามารถสั่งซื้อเป็นของขวัญได้เลยค่ะที่ LINE My Shop นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ May the Force be with you all นะคะจะ have a good day have a great day ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เรียกกองที่3นะคะใครก็ตามที่เรียกภาพนี้เลยนะคะนะนี่คือการอ่านของคุณเดี๋ยวเรามาfind outกันดีกว่าว่าโดนัทยังมีรูและเมื่อไรยูจะมีใจขอ how to อ่านยังไงไม่ให้ใส่ทำนองหน่อยหนึ่งครุบนะคะเรามาดูกันค่ะว่าเมื่อไหร่ที่คนของคุณนะคะจะเริ่มรู้สึกชอบคุณบ้างมีใจกับคุณบ้างหรือว่าตอนนี้มีแล้วหรือเมื่อไหร่ที่เรื่องของคุณและเขาจะเป็นไปได้สักทีหนึ่งนะคะพี่คาร์ดในวันนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนสำหรับ energy ที่ได้รับนะคะอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนะคะนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าเป็นอย่างไรนะคะควีนรู้สึกว่าบางคนในที่นี้นะคะอาจจะแอบชอบเพื่อนนะคะเพื่อนสนิทนะคะอยู่ในเฟรนด์โซนหนึ่งกลุ่มนะคะคนสนิทคนใกล้ชิดอะไรเงี้ยแอบชอบแต่ไม่บอกหรือไม่อย่างนั้นนะคะคือทั้งคุณและเขาเนี่ยไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกให้กันและกันรู้ว่าจริงๆแล้วรู้สึกยังไงกันแน่อะไรอย่างนี้นะคะในสิ่งที่ควีนสัมผัสได้ค่ะควีนรู้สึกถึงความรักอยู่ในนี้จริงๆแต่มันเป็นความรักแบบที่ไม่แสดงออกให้รู้หรือเลือกที่จะยังไม่แสดงออกให้รู้ในตอนนี้ค่ะสำหรับบางคนส่วนน้อยที่ดูคลิปนี้อยู่ควีนใช้คำว่าส่วนน้อย 20% ของคนที่ดูคลิปนี้อยู่อาจจะดิวอยู่กับความสัมพันธ์แบบรักสามเศร้าเราสามคนคือมีบุคคลที่3เกิดขึ้นในนี้ด้วยนะคะถ้างั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ที่ได้รับมีอะไรบ้างค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะคะใครอยากเช็คเตือนส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โค้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ลังไว้มหาลือมาปรึกษากับควีนได้ที่ช่อง Description Box ตารางนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการเลยค่ะฝากด้วยนะคะมาหาควีนได้เสมอค่ะสำหรับไพ่ที่ได้รับเลยนะคะ the first one ก็คือ this one ค่ะ seven of swords นะคะ the next card ค่ะก็คือ two of cups นะคะแล้วก็ the last one นะคะก็คือ knight of cups ค่ะเขามีใจคุณแล้วจริงๆตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้แต่ว่ารู้ตัวอีกทีก็คือชอบไปแล้วอะชอบไปแล้วแล้วรู้ตัวว่าชอบด้วยนะแต่ไม่พูดออกมาไม่แสดงออกมาให้รู้นะคะแล้วบางคนอาจจะเล่นมาเกมกันด้วยซ้ำถามว่าโดนัทยังมีรูนแล้วเมื่อไหร่ยูจะมีใจอ่านยังไงให้ไม่ใส่ทำนองเขามีใจให้คุณแล้วตั้งนานแล้วตั้งนานแล้วมันแทรกซึมอ่ะเหมือนน้ำหยดลงหินทุกวันมันยังกร่อนอะไรอย่างนี้นะคะมันแทรกซึมมันแบบผูกพันการรู้ตัวอีกทีคือมันเกิดขึ้นไปแล้วว่านี่คือความรักและพึงพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่ในตอนนี้ด้วยนะคือการที่มีคุณอยู่ในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นในฐานะไหนก็ตามรู้แค่ว่าฉันรักเธอฉันรู้สึกดีกับเธอและฉันมีใจให้กับเธอไปแล้วด้วยนะคะบางคนในที่นี้นะคะกำลังเจอบททดสอบจากจักรวาลในเรื่องของความรักอยู่นะคะกล่าวคือคุณอาจจะไปมูในเรื่องของความรักมาไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระแม่ลักษมีพระแม่กวนอิมพระแม่อุมาวัดแขกบาบาบาอะไรเงี้ยคือคุณก็ไม่มูเนาะแล้วคุณได้เจอกับคนคนนี้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมาให้ถ้าเป็นเช่นนั้นนะคะนี่คือบททดสอบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าจะคู่ควรกับคนที่เขาหาให้หรือเปล่านะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในตอนนี้นะคะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือ enjoy ไปกับโมเมนต์ตรงนี้อย่าสงสัยเลยค่ะความรู้สึกมันเกิดขึ้นจริงๆสิ่งที่คุณรู้สึกว่าเขาเองก็น่าจะรู้สึกเหมือนกับคุณนั้นเป็นเรื่องจริงถูกต้องถ่องแท้แน่นอนไม่มีความอคติเจือปนนะคะเพราะว่ามันมีความรักอยู่ในนี้จริงๆแล้วเขาก็รู้สึกดีกับคุณอย่างแท้จริงเขารักคุณเขาชอบคุณเขามีใจให้คุณควีนไม่รู้หรอกว่าเขามีใจให้คุณเมื่อไหร่แต่ควีนรู้ว่าดูตัวอีกทีเขาก็มีใจให้แล้วและนี่คือพอยต์สำคัญที่สุดนะคะนะไม่ต้องไปสงสัยว่าเขาเริ่มชอบเราตั้งแต่ตอนไหนรู้แค่ว่าตอนเนี้ยเขาชอบคุณแล้วก็พอคุณดีนะเขาชอบคุณแล้วบางกองเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาด้วยซ้ำกว่าเขาจะชอบนึกออกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเขาชอบคุณแล้วจงใช้ประโยชน์จากโอกาสความชอบของเขาตรงนี้นะคะเพื่อทำให้ทั้งคุณและเขาเนี่ยได้มีความสัมพันธ์ที่ดี in a relationship ด้วยกันค่ะและก่อนจากกันนะคะเรามาดูกันค่ะว่าเขามีอะไรที่อยากจะบอกคุณนะคะ
ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะใครคอมเมนต์ขอให้เขารักคุณแค่คนเดียวค่ะใครกด Thanks กด Donate นะคะใครกด thanks กด donate นะคะขอให้คุณส่วนผลบุญที่ทำร่วมกันนี้นะคะนะช่วยคุณได้คนคนนี้เป็นแฟนอย่างรวดเร็วฉับพลันทันทีสาธุ99นะคะว่าไม่ได้ค่ะอวยพรใครแล้วมักเป็นจริงเสมอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากด้วยนะคะใครอยากใช้เงินส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โค้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะหลังไมค์มหาลือมาปรึกษามาพูดคุยกับพี่ได้ที่ช่อง description box ตารางนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะน่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะตรงจุดนี้นะคะนะขย่าแบบขี้เกียจค่ะขย่าแบบไข่ขี้เกียจได้ดูกันยังน้องน่ารักมากไหนดูซิขอสักนิดนึงพินจะขอสัก4อันเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขานะคะมากกว่านี้เดี๋ยวช่องเดี๋ยวกองอื่นน้อยใจน้อยกว่านี้เดี๋ยวคุณจะน้อยใจนะคะเพื่อความเท่าเทียมกันขอ4อันนะคะโอเคมาเร็วฉันสะกดจิตตัวเองอยู่และ last one นะคะขอบคุณนะคะไม่สิฉันอุตส่าห์บอกว่าฉันขอแค่4แต่เธอตอบมาเยอะกว่านี้ไม่ได้ขออีก1อันฉันเอามันกลับเข้าไปโดนัทยังมีรูแล้วเมื่อไหร่ยูจะมีใจมาแล้วนะคะสีชมพู3อันเลยนะคะโอ้ my god ดีจังเลยนะคะสีชมพูสดใสน่ารักนะคะนะฝากนิยายของควีนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะใครกำลังมองหานะคะนิยายดีๆนะคะหรือของขวัญวันปีใหม่ของขวัญวันคริสต์มาสของขวัญไปจับฉลากนะคะ2เล่มจบในราคาเพียงแค่599บาทเท่านั้นนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะสั่งซื้อได้ที่ LINE My Shop ไลน์เดียวกับดูดวงของควีนนั่นเองนะคะนะทีนี้เรามาดูกันเลยนะคะว่าแต่ละกองคืออะไรบ้างนะคะWhy? This one นะคะ I love you but I'm scared นะคะฉันรักเธอแต่ฉันก็กลัวนะคะนะฉันก็กลัวว่าฉันจะผิดหวังฉันก็กลัวว่าฉันจะเสียใจนะคะนะบางทีนะคะการที่เขาไม่แสดงออกการที่เขาเล่นมาเกมกับคุณอาจจะเป็นเพราะว่าเขากลัวความรู้สึกของตัวเองด้วยค่ะ I'm sorry I hurt you นะคะเขาขอโทษที่เขาได้ทำร้ายคุณไปทำให้คุณรู้สึกเศร้าทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่เขาเล่นมาเกมกับคุณหรือว่าการที่เขาแกล้งอ่านไม่ตอบหรืออะไรก็ตามนะคะเขาขอโทษด้วยจริงๆนะคะเขาทำให้คุณเสียใจไปค่ะและ this one ค่ะก็คือ I can't live without you ค่ะฉันไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากเธอนะคะมันชัดเจนมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาอยากจะชวนคุณไปดูดาวด้วยกันค่ะ The hundred stars in the sky are beautiful as you ค่ะดวงดาวเป็นร้อยเป็นพันดวงนะคะไม่มีดวงไหนเลยที่สวยเท่ากับเธอนะคะดาวทุกดวงนะคะงดงามนะคะและถ้ามีเธอไปดูดาวด้วยกันก็คงจะทำให้ดวงดาวงดงามมากกว่านี้นะคะนะ Enjoy ไปกับวิดีโอนี้ค่ะและถ้าว่าคุณอยากจะรู้ว่าเรื่องราวจริงๆของคุณเป็นอย่างไรนะคะโดนัทยังมีรูแล้วเมื่อไหร่อยู่จะมีใจนะคะเมื่อไหร่เขาจะมีใจให้คุณหรือว่าเขามีใจให้กับคุณแล้วหรือว่ามันเป็นอะไรยังไงกันแน่นะอ่ะหลังไมค์มหาลือมาปรึกษามาพูดคุยกับควีนได้ที่ช่อง description box ตารางนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะฝากคอมเมนต์น้อมรับพลังงานดีๆใครคอมเมนต์ขอให้ได้คนคนนี้เป็นแฟนค่ะใครกด thanks กด donate ขอให้คุณส่วนผลบุญที่ทำร่วมกันนี้นะคะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักได้คนคนนี้เป็นแฟนอย่างที่คุณต้องการในช่วงเวลาที่ใช่สำหรับคุณนะคะอารวดเร็วฉับพลันทันทีสาธุ99อวยพรใครแล้วมักจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากด้วยนะคะนะและฝากนี้ของคุณไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะคะ2เล่มจบในราคาเพียงแค่599บาทเท่านั้นนะคะสามารถสั่งซื้อเป็นของขวัญได้เลยค่ะที่ LINE My Shop นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ May the force be with you all นะคะ Have a good day. Have a great day ค่ะ